ของเหยื่อกุ้งใช่ไหมเฮ้ยเออกุ้งหมักหรือว่าเออไอสากไปแล้วปลาเหลืองเข้าแทนแจ๋วแล้วป๊อปเชื่อป่าวะเชื่อไหมผมมีแว่นแว่นดำน้ำอ่ะเอาก็ดำไปดูไงเดี๋ยวผมเป็นคนส่องไอ้นี่ให้ใส่ลงเป็นเพื่อนดีกว่าเฮ้ยแล้วใครจะยื่นมีดให้อ่ะเดี๋ยวผมคอยยื่นมีดให้ทำไมไล่ฟันปลาในน้ำไปชุบหมวกลงไปด้วยดีกว่ามั้งไม่ไปเก็บตะกั่วตะกั่วเราขาดเยอะเอาละครับเราต้องไปใหม่ใหม่ตะกั่วขาดเออไม่ธรรมดาครับคันขาวนี่ครับกินคันนี้ตายอย่างเดียวน้อเอาเข้าไปนี่อย่าไปเขี่ยนะมันมีแต่ฟันนะอย่าเขี่ยไม่ได้นะยังไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่ถ้าใหญ่จะมีติ่งครับใช่อะไรติ่งมีติ่งตัวต่างไงเหยื่อกุ้งกุ้งหมักกว่าไม่ได้ผลนะเฮียเขาหวานไปกี่ตัวเมื่อกี้น่ะหวานไปครึ่งพันไม่ถึงตัวละสองสวยเออไอ้นี่เปล่ามันอยู่ที่ว่าไอ้เทน้ำกุ้งลงไปเปล่าเออน้ำหมักชีวภาพอ่ะไอ้ข้างหลังเป็นไงมั่งเนาะเงี้ยเป็นไงข้างหลังมาร้องนี่มาร้องกราบใครอยู่ข้างหน้านี่มามารวมกลุ่มอยู่ข้างหน้านี่มาข้างหลังมันร้อนมานั่งในร่มได้มั้ยนี่ไงให้เขามานั่งอยู่ในมุมร่มเนี่ยเนี่ยตรงนี้อ๋อโอ้ยเดี๋ยวผมจะตกด้วยแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ่ายไว้สักหน่อยให้พี่น้องทางบ้านเราได้ดูมั่งเอาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางกล้องแล้วนะครับแล้วผมจะถ่ายผมจะตกมั่งแล้วไม่ไหวแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยแต่ปล่อยนี้ก่อนเดี๋ยวมันให้มันฟื้นก่อนเราฝืนก็ปล่อยนะครับโอเคปล่อยตอนนี้มันจะตายโอเคครับอันนี้มันเละแล้วนี่มันกินเละๆนี่แหละนะโอ้ยกินเละๆนี่ฮะอะไรก็อะไรครับโอ้ยเยอะอ้อยเยอะอ้อยโอ้ยครับซ้ายขวาแล้วโอ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้ยเอาครับซ้ายขวาแล้วครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วก็ถึงเรียกเฮียมาไงก็เฮียเขาหวานอยู่ตรงนี้แม่เฮียมามาลุงกันแป๊บนึงดูดิแป๊บเดียวเองอ่ะดูดิท้องขาวนี่เลยใส่สวยอยู่น้องเฮียเนาะใส่ไปกำลังกินเลยเนี่ยใส่ต้อยเฮียกุ้งหมักครับกุ้งหมักของเฮียเขาสูตรนี้ลางานน้องหมักเลยนะโอ้ยไม่ไหวอ่ะโอ้ยดูดิครับโอ้ยเฮ้ยไปแล้วดูแล้วรุดเอาใหม่นะครับไม่ไหวแล้วตกบ้างแล้ว